สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ก็วันศุกร์ที่12สิงหาคมครับเป็นอีก1วันมงคลนะคะหลายคนก็วันนี้มีโอกาสหยุดอยู่บ้านใช่แล้วครับกับครอบครัวนะคะแต่ว่ารายการของเราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะแพรกับอาจารย์พรพจน์เราก็ยังจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอยู่ดีนะคะวันนี้ก็สดกันเหมือนเดิมจ้ะนะคะก็อย่างที่แพรบอกนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งนะครับสำหรับคนไทยทั้งประเทศนะครับก็คือวันแม่แห่งชาติ12สิงหานั่นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายคนไม่ใช่หลายคนหรอกก็ทุกคนแหละวันนี้ก็ส่วนใหญ่จะหยุดนะครับแล้วก็มีพี่น้องคนไทยหลายคนที่อาจจะทำงานต่างถิ่นฐานเข้าเมืองใหญ่นะครับผมเห็นว่าการเดินทางในช่วงนี้ก็มีค่อนข้างจะหนาแน่นพอสมควรฉะนั้นถ้าใครสะดวกที่จะเดินทางกลับไปพบปะนะครับกับครอบครัวบุพการีโดยเฉพาะคุณแม่วันนี้ก็ขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยใช่แล้วนะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับท่านค่ะเดินทางกันตั้งแต่เมื่อคืนวานใช่แล้วก็หยุดยาว3วันนะคะก็ใช้เวลากันอย่างเต็มที่นะคะวันอาทิตย์ก็วางแผนเดินทางกันกลับมาดีๆหน่อยนะคะอาจจะมีรถติดหนักกันพอสมควรนะคะก็เป็นช่วงเทศกาลแล้วก็หยุดตั้ง3วันแน่จ้ะก็ใช้ชีวิตช่วงนี้ใช้เวลาช่วงนี้กันอย่างคุ้มค่านะครับผมเชื่อว่าสถานที่หลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับแม้กระทั่งวัดนะก็จะมีคนพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทำบุญนะครับพาไปรับประทานอาหารหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะจัดปาร์ตี้เล็กๆอยู่ในบ้านนะก็สองสามวันนี้ผมเชื่อว่าบรรยากาศโดยรวมของคนทั้งประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะอบอุ่นแล้วก็มีความสุขครับแต่หนูชอบช่วงนี้นะคะหนูเป็นต้องบอกว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนักช้อปออนไลน์นะคะก็ค่อนข้างจะมีร้านค้ามากมายนะคะเยอะพอสมควรที่ลดราคาลดราคาใช่เพื่อเหมือนกับว่าให้เราแบบหาซื้อของขวัญให้คุณแม่นะคะแบบหรือซื้อเป็นคู่มีโปรโมชั่นมีเนี่ยพวงมาลัยก็มีนะคะตอนนี้เขาก็จะมีร้านดอกไม้ที่เขาแบบครีเอทพวงมาลัยสวยๆออกมาใหม่ๆก็คือไม่ใช่รูปแบบเดิมละเป็นแบบหน้าตาดีเลยนะคะแต่ว่าบางร้านก็จะมีราคาสูงหน่อยสวยมากก็ตามราคานะก็ราคาสูงนิดนึงนะคะแต่ว่าแพทก็ชอบนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีการลดราคาอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราได้รู้ว่าเขาทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญในวันแม่ให้ความสำคัญกับคุณแม่อยากจะให้เราซื้อของอะไรไปฝากแม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยของเนี่ยคุณแม่เขาคงไม่อยากได้หรอกเขาก็อยากเจอหน้าเรามากกว่าอยากจะพูดคุยใช้เวลาอยู่กับเรามากกว่านะคะก็เนื่องจากสิ่งของซึ่งเป็นของแทนใจดีๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างที่บอกหรือแม้กระทั่งการสัมผัสอย่างผู้หญิงเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วการกอดรัดฟัดเหวี่ยงการหอมคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องปกติแต่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยนะผมเชื่อว่าหลายคนยิ่งถ้าโตขึ้นไปแล้วเนี่ยก็อาจจะดูเขินอายไม่ค่อยกล้าที่จะบอกรักนะครับสัมผัสหรือว่ากอดหอมคุณแม่ใครยังไม่ได้ทำปีนี้เริ่มทำเลยมันจะยากแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเหมือนการทำงานทุกประเภทแหละครับถ้าทำครั้งแรกผ่านฉลุยแล้วเนี่ย คุณจะทำได้ตลอดทุกๆปีครับใช่คุณแม่ก็อยู่มากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะก็รีบทำใช่แล้วเนี่ยอย่างที่เห็นภาพนี่ไหมความจริงทุกคนจะรู้นะคนที่มีลูกเนี่ยจะบอกว่าวัยช่วงเวลาทองคำเนี่ยก็คือช่วงเด็กเล็กๆที่กำลังเจริญเติบโตเรียนรู้เราควรจะให้เวลาอยู่กับเขาในทางกลับกันผมว่าช่วงเวลาทองคำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ก็คือในช่วงที่ท่านเริ่มแก่ชราอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญที่พวกเราก็ควรที่จะให้เวลากับท่านให้มากขึ้นนะครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันดีๆซึ่งคนเราคนไทยทั้งประเทศก็พร้อมอยู่แล้วครับที่จะแสดงออกซึ่งความรักความปรารถนาดีโดยเฉพาะกับบุพการีผู้ให้กำเนิดครับเอาละค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ยังจะพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับสายสดนะคะ024960493และ024960494นะคะครับ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะให้คุณผู้ชมตรวจสอบเวลาเกิดอะไรทุกอย่างให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะคะแล้วกดส่งมาที่หมายเลข422-1606ซึ่งเราจะพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะและแน่นอนสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะเหมือนเดิมเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณชมได้ฟังกันไปฟังกันเลยค่ะศุกร์ที่12สิงหาคม2559ครับจันทรคติการขึ้น9ค่ำเดือน9ปีวอก
อาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ให้มองวิธีการที่เราเคยมองข้ามหรือไม่ให้ได้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่เงินทองถ้ามีโอกาสได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆถึงจะไม่หวือหวาก็ควรจะทำสุดท้ายครับความรักวันนี้ไม่เด่นไม่มีโชคลาภในเรื่องรักส่วนคนที่มีครอบครัวในวันนี้ระวังมีปัญหากับญาติพี่น้องนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีแดงครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมคำว่าจริยธรรมมากน้อยต้องมีนะครับวันนี้อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนการเงินการลงทุนเน้นการวางแผนล่วงหน้าโดยเฉพาะคนที่กำลังจะคิดการใหญ่ความรักรักตัวเองให้เป็นก่อนครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่ทำอะไรเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลครับกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ต้องรู้จักปฏิเสธบ้างในเรื่องของงานหากต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นแต่ส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่ของเราการเงินต้องระวังพวกปากหวานก้นเปรี้ยวคนที่เหมือนจะหวังดีแต่ประสงค์ร้ายความรักไม่เด่นนะครับคู่แข่งพร้อมกว่าคนมีคู่วันนี้ก็ต้องรู้จักมองด้านดีของกันและกันและสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยแล้วกันนะครับให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูโดยเฉพาะในเรื่องของงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เดินทางหรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ถือว่าสมรูปมีเกณฑ์ได้ลาภผลนะครับเงินทองรวมถึงการลงทุนเชื่อมั่นหน่อยในความคิดอ่านของตัวเองโดยเฉพาะในสัมผัสแรกสุดท้ายความรักวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่ทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ดูไม่เข้าตาและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องของความรักสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ในเรื่องของงานทายดีนะครับสิ่งที่ทำเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างหรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบของเวลาที่ตั้งใจเงินทองพอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะความช่วยเหลือจากตัวบุคคลหัวใจเน้นไปที่คนโสดวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์อะไรใหม่และสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้พฤกษภผมเตือนให้ระวังสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะครับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมการทำงานให้สะดวกสบายมากขึ้นอาจจะไม่ถึง5สอก็ได้นะการเงินไม่มีปัญหาสภาพคล่องแต่อย่างไรแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าไปแย่งชิงสิทธิประโยชน์ของคนอื่นหัวใจระวังจะมีปัญหากันในเรื่องของเวลาวันนี้คนโสดไม่เด่นและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับอย่าไปแย่งชิงสิทธิประโยชน์ของใครสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับได้หน้าอย่าลืมหลังให้ประเมินทบทวนถึงสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาว่าควรจะปรับอะไรหรือไม่เงินทองใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนหัวใจอย่ากระโตกกระตากครับให้เดินไปตามคันลองที่ควรจะเป็นความรักต้องอาศัยเวลาและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นวันนี้ก็เสริมเสน่ห์ให้กับตัวเองนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ทุกอย่างสมเหตุและผลถ้าชาวราศีสิงห์เตรียมความพร้อมมาดีๆวันนี้งานมีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าไม่พร้อมอย่าเรียกร้องการเงินถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับคนที่สูงวัยกว่าถือว่าเด่นหัวใจไม่เด่นครับค่อนข้างโดดเดี่ยวเหมือนอยู่ลำพังและสีที่ถูกโฉลกค่ะก็ต้องเสริมเสน่ห์หน่อยนะครับเสริมเสน่ห์ทั้งเรื่องของความรักเสริมเสน่ห์ทั้งในเรื่องของการเงินการลงทุนสีเขียว
ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเหมาะสำหรับการสร้างความน่าเชื่อถือสร้างเครดิตให้กับตัวเองโดยเฉพาะการเข้าหาพันธมิตรใหม่ๆในแง่ของการทำงานในเรื่องของการเงินการลงทุนวิถีหรือวิธีการเดิมๆที่ยังให้ผลลัพธ์ดีอย่าคิดหลายชั้นนะครับยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงความรักคนโสดเวลามีคนเข้าหาให้พิจารณาอย่างท่วนทีส่วนคนมีบุตรหลานบริวารวันนี้ปวดหัวครับราศีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมในเรื่องของบริวารสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้งานเนี่ยขออย่างเดียวอย่าเรื่องมากมีอะไรทำได้ให้ทำก่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานหรือคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงเงินทองอย่าให้ใครขอยืมอย่าเข้าหุ้นร่วมลงทุนระวังจะมีปัญหาต่อสัมพันธภาพอันดีความรักเน้นคู่ที่มีปัญหามานานนะครับผมอยากให้พิจารณาทบทวนอย่างจริงจังว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตราศีที่ถูกชะโลกค่ะเหนือสิ่งอื่นใดเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่เน้นในเรื่องของสุขภาพและก็อุบัติเหตุกระสีบรอนทองส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมคนที่เหนื่อยล้าคนที่มีปัญหามาสักระยะวันนี้หาโอกาสหยุดพักระหว่างวันก็ได้นะครับแล้วค่อยกลับมาสู้กันใหม่การเงินต้องใช้กึ๋นใช้ฝีมือครับวันนี้อาจจะต้องวิ่งเต้นวิ่งหมุนทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดความรักหัวใจทายดีมีโอกาสสมหวังโดยเฉพาะคู่ที่อยู่ระหว่างสารสัมพันธ์กับคนไกลสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมเรื่องงานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับภาพรวมในเรื่องของการทำงานเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ต้องทำเองทั้งหมดนะครับเงินทองมีเกณฑ์ได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามแต่ดูให้ดีครับว่ามีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือไม่หัวใจไม่เด่นพยายามอย่างไรก็เป็นได้แค่เพื่อนครับส่วนคนที่มีครอบครัววันนี้เหมือนเดิมนะฮะเข้าบ้านแล้วร้อนและสีที่ถูกชะโลกค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะกลับมาพูดคุยกันแล้วนะคะสำหรับสายสดลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ